แค่เดินเข้ามาในร้านนะคะก็ได้กลิ่นหอมของปลาท่องโกย่างแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าเป็นปลาท่องโกธรรมดาเนี่ยก็หาทานได้ทั่วไปใช่ไหมล่ะคะปลาท่องโกย่างต้องที่นี่ค่ะเมื่อกี้ค่ะคุณผู้ชมแอบเห็นไอศครีมด้วยค่ะเพราะฉะนั้นที่นี่เขาต้องมีปลาท่องโกทานกับไอศครีมแน่ๆเลยค่ะอย่างนี้ต้องลองค่ะว้าวเป็นเบอร์รี่น้ำผึ้งค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเป็นยังไงล่ะคะปลาท่องโกกับไอศครีมค่ะดูสิคะหน้าตาน่าทานมากๆเลยอะค่ะอดใจไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชมพี่คะเอาเกี๊ยวน้ำหนึ่งที่ค่ะแล้วก็เอาน้ำอันน้ำบ๊วยหนึ่งที่ค่ะขอบคุณค่ะนอกจากเมนูปลาท่องโกแล้วนะคะที่ร้านนี้ยังมีอาหารอีกหลายเมนูเลยล่ะค่ะทั้งเมนูเส้นแล้วก็เมนูข้าวรสชาติเนี่ยอร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะคุณผู้ชมว่าไหมคะว่าอาหารธรรมดาเนี่ยพอคิดมาทำเป็นเมนูใหม่ๆนะคะก็จะอร่อยได้อีกแบบนึงค่ะดูสิกระจัดการสะเกลี้ยงเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงหน้านะคะเกดยังมีขนมอร่อยๆแบบไทยๆแล้วก็แลนด์ช้อปปิ้งของเหล่าคนอินเทนรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ